สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามันเป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญย้อนยุคบล็อกแรกของหลวงพ่อพิบูลนะครับผมซึ่งเป็นการเอานำเอาบล็อกเก่านะครับผมที่มีการจัดสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2485นะครับผมมาทำการปั๊มแล้วก็จัดสร้างใหม่นะครับผมแล้วก็อธิษฐานปลูกเสกโดยหลวงปู่สุมาสัจจวโจวัดป่าบ้านดอนยาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีสร้างในปีพ.ศ. 2561นะครับรายละเอียดของเหรียญจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมหมู่บ้านสวนเลยครับรูปพรรณของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเด้งเหรียญหยดน้ำรุ่นแรกของหลวงปู่พิบูลปีพ.ศ. 2485มาเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับผมคือใช้บล็อกเก่านะครับผมมาทำหินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรูปลักษณะโดยรวมเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมจะต่างกันตรงผิวขี้ปากนะครับผมซึ่งเป็นการทำความสะอาดบล็อกพอเกิดเป็นหลุมนะครับผมในพิมพ์นะครับผมพอปั๊มออกมาแล้วก็มาปรากฏอยู่ในรูปลักษณะของเหรียญย้อนยุครุ่นนี้นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริเวณกรามที่มีการแกะซ้อนเกินตรงนี้นะครับผมครับผมบริเวณหัวไหล่ของหลวงปู่จะมีเส้นซ้อนนะครับผมซึ่งในเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ที่สวยๆนะครับผมก็จะปรากฏลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมฮะรอยลักษณะของการแตกอ้านะครับผมตรงเส้นนะครับผมเห็นไหมฮะเรียกได้ว่าเด้งเหมือนกันเลยแบบเป๊ะๆนะครับผมนะครับนี่ฮะรายละเอียดต่างๆนะครับผมอย่างเช่นสระอูนะครับผมที่ทำวัดพิบูลนะครับผมจะแกะทับเส้นขอบนะครับผมตัวลอลิงมีเส้นเกินคล้ายๆกับหางของสอเสือนะครับผมในเหรียญจริงๆของรุ่นแรกนะครับผมของพ่อพิบูลก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับผมต่างตรงที่มีขี้กากกับไม่มีขี้กากเท่านั้นเองนะครับผมเป็นแกะเกินนะครับผมในบริเวณตัวปุกตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเส้นแตกนี่ครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีเส้นแตกในตัวยันนะครับผมบริเวณนี้นะครับผมนี่ครับเส้นของแท้มีตรงไหนนะครับผมก็มาปรากฏอยู่ในเหรียญย้อนยุครุ่นนี้ทั้งหมดนะครับผมต่างกันแค่มีขี้กากกับไม่มีขี้กากเท่านั้นเองเส้นเกินต่างๆแต่ทีนี้เราจะแยกออกได้ยังไงนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เขาก็มีการต่อโค้ดนะครับผมเห็นไหมครับมีการต่อซีรีส์และนัมเบอร์อย่างในเหรียญที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนะฮะเป็นรันหมายเลข4นะครับผมเป็นบ่งบอกถึงมีปริมาณการจัดสร้างที่แน่นอนนะครับผมเนื้อหาในการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเนื้อทองคำนี่ว่ากันว่าจัดสร้างทั้งหมด9เหรียญนะครับผมเนื้อเงินจำนวนการจัดสร้าง108เหรียญเนื้อตะกั่วแต่ว่าเป็นหลังเรียบแล้วก็มีจานลายมือของหลวงปู่สุมานี่จัดสร้าง100เหรียญนะครับผมส่วนเหรียญตะกั่วที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะปรากฏทั้งพิมพ์หน้าและพิมพ์หลังนี่นะครับปริมาณการจัดสร้างอยู่ประมาณ 5,000 เหรียญ นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีเหรียญที่ถอดแบบพิมพ์ไปจากนี้นะครับผมโดยที่ไปล้อพิมพ์หรือไม่มีการตอกซีรีส์และนัมเบอร์นี่ก็ประมาณการได้ว่าอาจจะเป็นเหรียญที่ปลอมนะครับผมมีการต่อโค้ดนะครับผมนี่ต่อเต่าในกรงจักรนะครับก็
็เป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมถึงแม้จะเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับผมแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็วิธีพิธีพุทธาภิเษกนี้เรียกได้ว่ามีทั้งเทวาภิเษกนะฮะแล้วก็มีการอธิษฐานจิตจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สุมานะครับผมก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่น่าที่จะเก็บนะครับผมสำหรับคนที่มีศรัทธาในหลวงปู่พิบูลนะครับผมก็นำมาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นเหรียญนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ